ชมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอก็จะพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะซึ่งตอนนี้เอ็กก็ปั่นจักรยานมานะคะมาเก็บเห็ดกับแฟนนั่นเองนะตอนแรกก็อากาศดีนะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนครึ้มๆ เหมือนฝนกันสิตกแล้วพี่น้องแล้วกะเอยังไม่ได้สักพักนึงแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะสิ่งที่ได้คือได้เห็ดดอกเดียวนะแต่ว่าเอนะอยากรู้ว่าเห็ดเนี่ยมันกินได้บ่เพราะว่าเอนะแบบว่าเอนะแบบเจอร้ายมากพี่น้องเอพ่อร้ายมากเห็ดเนี่ยแบบดอกใหญ่มากพี่น้องเบิ่งใหญ่กว่าหนาเออีกอ่ะคือแบบใหญ่กว่าหนาเออีกอ่ะซึ่งเอบ่รู้ว่าเห็ดอันเนี้ยมันกินได้บ่แล้วเอบ่รู้ว่ามันคือเห็ดอีหยังเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกเอได้บ่ว่ามันคือเห็ดอีหยังแล้วมันกินได้บ่แล้วประเด็นคือเอน่ะบ่เก็บเห็ดอีหยังเลยเอเก็บแค่เห็ดเผิงเท่านั้นเนาะทุกคนคือเอรู้จักแค่เห็ดเผิงแล้วเอก็กินแค่เห็ดเผิงแล้วเอน่ะบ่รู้ว่าเห็ดอันเนี้ยมันคือเห็ดอีหยังแต่ว่าเอน่ะมีความแบบว่าคลับไข่คลับข้าวว่าเอมันคือจังไอ้เห็ดกอบ้านเฮาบ่จังซี่น่ะแหมเอก็เลยอยากถามทุกคนว่ามันเห็ดอีหยังซั่นเด้มันกินได้บ่ซั่นเด้นี่น่ะเนี่ยทุกคนแบบบ่ง่ายมากปะเดี๋ยวเอสิพาทุกคนไปเก็บเห็ดเนาะจ้ะเนาะคันอันไกลๆแน่อันสิเห็นอันรถก็จ่อมาแต่ก่อนเอพุ่นแม่จ้ะก็จ่อมาตั้งแต่เศร้าหรอแม่เห็นก็จ่อมาตั้งแต่โดนๆหรอแม่จ่อยังไม่ทันได้อันกลับอยู่เพราะว่าเอไปทะเลสาบแล้วก็เอก็กลับมาอันบัดกลับบ้านเอก็เลยแวะเก็บเห็ดแวะสันวาตอนแรกเอไปทะเลสาบมาไม่นี่พ่อกลับมาก็จ่อยังไม่ทันได้ไปอยู่เนี่ยอันนี้ยางหาเห็ดพี่น้องฝนตกอาทิตย์ที่แล้วนี่จ้าเมิดอาทิตย์เลยตกเมิดเมื่อเมิดเว้นก็เลยว่าเห็ดคือสิออกว่ะอันหนูเห็นก็เจ้าอันทางไตเนาะก็เจ้าก็เก็บโอ้ได้พุลตาสองตาโอ้คือเป็นตาสิอ่อนแท้ว่าซั่นว่ะเป็นจังได๋จะคล้องไปเบิ่งก่อนหน้าว่าซั่นว่ะพ่อมาหยังได้ดอกเดียวเมื่อวานนี้เอานั่นเห็นอีกแล้วนี่เห็ดอีหยังนี่เอานี่มันคือกันเด้พี่น้องมันคือเห็ดอีหยังซั่นเด้เอ้ก็บ่ฮู้เด้เนี่ยเอ้เก็บไปซะก่อนแต่ว่าเอ้บ่กินเนาะเอ้บ่กล้ากินเก็บโอ้ยก็คือทรงเฒ่าเหรอนี่แม่มันคือกันเลยแม่โอ้เอ้ลืมเอาถุงมาพี่น้องเอ้บ่ได้คิดว่าเอ้สิมาเก็บเห็ดนี่ล่ะจ้ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่เฮาได้นะจ๊ะบ่แม่นเห็ดแล้วจ้ะนั่งกินอันบลูเบอร์รี่เราเก็บบลูเบอร์รี่แทนนะคะในขณะที่เราไม่ได้เห็ดบลูเบอร์รี่ออกเยอะค่ะช่วงนี้แต่ว่าคนก็เก็บไปเยอะมากแล้วนะสมโอ้หาคนเลยล้างหมากบ้านล้างหมากส่งบางคนก็สิสงสัยว่าอ้าวปลาอยู่พุ่นนี่ปลาอยู่นี่นี่มันเป็นตะย่านบ่จังซี่เนาะพี่น้องบ่ย่านบ่ไปผู้เดียวมาผู้เดียวจังซี่นะเวลาคนไทยก็เจ้าเขาปลาหาเห็ดจังซี่เนาะอ่ะเอให้เบิ่งนะด้านหลังก็เป็นท่างางแล้วพี่น้องมันมาเป็นตะย่านเลยเอาด้านหน้าอีกด้านหน้าด้านหลังกระท่างางเลยวะเป็นท่างแปนเออเตอร์พี่น้องเอ้ยก็เจ้ากระเทศสัญลักษณ์
ใบแห่งยางสิเนาะสัญลักษณ์กันเดินป่านี่สีส้มสิมีสีส้มสีขาวสีเหลืองมันก็สิแล้วแต่ว่าแต่ละสัญลักษณ์นี่หมายถึงหยังแต่ละสีหมายถึงหยังเนาะจ้ะนี่ล่ะคือแบบป่านี่ก็เป็นป่าใหญ่เนาะจ้ะเป็นแบบว่าเป็นป่าอันก็เอิ้นอีหยังวะเป็นป่าเป็นป่าที่แบบว่าติดกับไอ้ทะเลสาบแม่จ้าพี่น้องเห็นบ่นี่ยังทั้งนี่กระทั่งทั้งนี่กระทั่งทั้งนี่กระทั่งคือแบบทั้งรอบทิศเลยพี่น้องมันก็เลยแบบบ่เป็นตาย่านไว้จ้าคนก็เลยแบบยังปลาเก็บเห็ดอะไรประมาณนี้เนาะนี่ล่ะจ้าวันนี้ก็เนาะเก็บเห็ดคลายเครียดที่จริงมื้อนี้แบบว่าเอกอะเครียดเนาะจ้าเนาะเป็นแบบว่ามื้อนี้เป็นมื้อยาเอเสียไอพี่สาวโทรมาแต่เสาว่ายาเสียแล้วเด้อสันว่าอีกอะโอ้ยเนาะจะสิเฮ็ดจังได๋เนาะเฮากลับบ้านบ่ได้แม่พี่น้องเฮาก็อยู่ทางไกลเนาะเอกคันสิกลับก็กลับบ่ได้เนาะสัวสิกลับแล้วก็สัวเสียนกักโตอีก14มื้อ15มื้อเพิ่นก็คือสิเผาแล้วๆอะไรงี้เนาะพี่น้องก็เลยได้แต่ส่งปัจจัยส่งกำลังใจไปนะจ๊ะนั่นแหละเอกะพยายามแบบว่าบ่อยู่บ้านก็เลยออกมาหาขี่ปั่นจักรยานเล่นเนาะจ๊ะแล้วก็นี่แหละจ๊ะแบบคลายเครียดเจ้าของเนาะอ๋อพอละพอละบ่ต้องเครียดละเดี๋ยวเฮาไปหาเห็ดต่อเนาะจ๊ะเนาะเอ็นบอนพี่น้องก็เจ้าก็เดินอันเดินป่าได้นี่กับลูกกับเต่ากำลังเก็บเม็ดพี่น้องโอ้ยอันประเด็นคืออยากกินซุปเห็ดพี่น้องเมื่อวานนี่เอกหาไอ้ได้ดอกนึงเอกเลยว่าโอ้ยมื้อนี้ก็คือน่าสิได้ตื่มกันอยู่ดอกว่าซั่นว่าได้ตื่มมิลีพี่น้องได้ตื่มดอกเดียวเงือดไก่ว่าฮั่นน่ะโอ้ยๆบ่ล่ะมาอันนี้ทําล่ะมาเยาะเยาะยามิเกะคนละนี่เลยยกฟรอกะยกฟรอกะมินซิสเตอร์นี่ยกเวทมินโอเคยกเวนเดต้านี่ยกมิสก็สันเอกสิว่างไว้นี่ล่ะเขาบอกว่าบ่ให้เอาไปเขาย่านว่าเฮาอันนี้พี่น้องเขาย่านท้องกินก็เลยบ่เอาก็บ่เอาก็เลยมาเนาะเสียงเป็นอะไรมาแล้วมันไม่คุ้มจะสิออกข่าวว่าสาวไทยตายหงปัจจุบันตายย้อนยังบ่ตายตายย้อนเฮ็ดติก็สิว่าอันโควิดก็ผ่านมาได้แต่บัดตายย้อนเฮ็ดเนาะพี่น้องโอ้ก็สิให้เขาซาโพดเนาะตรงนี้หวานหวานมากกูล่ะสรุปแล้วก็คือเก็บบลูเบอร์รี่ค่ะไม่เก็บแล้วเห็ดเพราะว่าเห็ดนั้นยากเหลือเกินแต่ว่าบลูเบอร์รี่นี่ร้ายแฮงพี่น้องเบิ่งเนี่ยไอ้ล่ะสิอ่อนโอ้มาพร้อมหม่องมันพอดี
เนาะมาเฮาเก็บบลูเบอร์รี่กันดีกว่าโอ้ยอันเอบ่ได้ตั้งใจสิมาเก็บบลูเบอร์รี่ก็เลยบ่ได้เอาอันแน่วอันเขาเอิ้นอีหยังว่าตะแกงไว้พี่น้องบ่ว่าส่วนบัดเดียวจังซี่เลยจังซี่เนาะคือสิอันเร็วๆหวานฉ่ำมากฮัลโหลถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนฮอดบ้านแล้วเบิ่งเอซูเอียงให้เบิ่งนี่แหละจ้าทุกคนจ้าเก็บเห็ด2มื อันนี้มื้อวานอันนี้เก็บมื้อวานนี่ได้ดอกเดียวไป 3-4 ชั่วโมงเนาะมื้อวานนี่ได้ดอกเดียวอันนี้ก็ยังจนขาลาพี่น้องเอ้ยได้ดอกเดียวมื้อนี้นี่แหละจ้าพี่น้องสองมือได้สองดอกเอสิเฮ็ดอีหยังกินเออยากซุปเฮ็ดเอก็คิดว่าเอน่าสิซุปเฮ็ดหรือว่าอีหยังก็บ่รู้หรือว่าสิปล่อยให้มันนั่นเนาเอก็ยังบ่รู้เลยนี่โอ้ยเหงื่อไหลพี่น้องพ่อเก็บเฮ็ดบ่ได้แม่นบ่ก็เลยไปเก็บอันบลูเบอร์รี่แทนได้มากระป๋องนึงเพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องมือเก็บที่ว่าแน่ตักแม่นพี่น้องเอบ่ได้เอาหน้าตักไปนํามึงมือก็สิเป็นแบบนี้ล่ะฟอร์ทูมิ2แก้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่วิปครีมตัวนี้ลงไปนะคะอันนี้บิตตาสเมชตานะแปลว่าวิปครีมส่วนตัวนี้นะคะเป็นชื่อของวิปครีมโอเคตอนนั้นก็คือเราจะใช้2ตัวนี้มิกซ์กันลงไปนะคะผสมกับนมนี่เลยเอาจริงเอ๊ยังไม่เคยกินเลยนะนี่ครั้งแรกนะที่เอ๊จะเคยกินเนี่ยเอ๊ไม่เคยลองเลยอันนี้เป็นของโปแลนด์นะคะตอนนี้เราก็ตีวิปครีมเสร็จแล้วนะคะโหแบบหนึบมากแบบไม่ขยับขยื่นเลยแอบกินเหรอเดี๋ยววินี่นะคะทุกคนถูกมากเลยอันนี้นะคะซื้อที่โปแลนด์ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ20บาททุกคนซองละ20บาทนะคะประมาณ18บาทประมาณนี้ทุกคนถูกมากอร่อยหูยทำง่ายมากเลยอ่ะแค่ผสมอันนี้กับนมแค่นั้นเองนมจืดธรรมดาเลยนะทุกคนดูไปดูมาเหมือนขี้แพ้เลยเผ็ดมากๆคือขี้แพ้นี่แหละโอ้ยบ้าไปน่ารักมากกินขนาดนี้อื้อหืออ่ะเราก็โรยๆข้างๆเลยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างYeah, your wish, Kola. So my. อันนี้เป็นของที่คามิลทำนะคะนางบอกว่าให้ทุกคนตัดสินว่าอันไหนน่ากินกว่ากัน ก
course my look better เขาบอกว่าของนางนี่แบบดูสวยดูน่ากินกว่าแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะ I have more ice cream นี่ yes. ให้ทุกคนคอมเมนต์นะว่าไหนชนะนะ Farang style or Thai style โอเคสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละค่ะทุกคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นั้นเราไม่ได้ได้เสมอไปนะทุกคนที่จริงแล้วคือเอ๊จะไปเก็บเห็ดแต่เอ๊ได้เห็ดมาแค่2อันนะเราก็เลยเก็บบลูเบอร์รี่แทนก็เลยได้ไอศกรีมตัวนี้มานะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไฮโดไฮโด